สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะประสบความสุขถึงบ้านคุณนะครับกับโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้ครับแคนทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ย้ำนะครับดีจริงๆครับสุดยอดครับ11นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เรามีข่าวดีๆจากทางเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์นะครับกับภาพยนตร์เข้าใหม่ในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่24พฤศจิกายนครับมีให้เลือกให้ชมมากมายฮะเรื่องแรกแนะนำ Strange World ครับลุยโลกลึกลับเป็นเรื่องราวการผจญภัยของคน3รุ่นสุดป่วนครับกับการผจญภัยหลุดโลกในผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องล่าสุดจาก Walt Disney นั่นเองอีกเรื่องนึงครับ The Cheese Sister ครับเป็นภาพยนตร์โรแมนติกเรื่องราวความรักและการทำชีสสุดแสนจะอบอุ่นหัวใจนี่ฮะนำแสดงโดยเชอร์ปรางเบียนเคปูติเอกนะฮะและพีทวิทย์วิสิตนะครับหรือว่ามิวจากรักแห่งสยามนั่นเองครับนอกเหนือจากนี้ของพี่เป็นแนวสยองโรแมนติกครับBones and All ผลงานของผู้กำกับ Call Me By Your Name นั่นคือลูก้าควาดาญิโน่นั่นเองนะครับซึ่งเขาเอาพระเอกทิโมธีชาลาเม่เนี่ยโคจรมาพบกันอีกครั้งหนังเรื่องนี้เขาบอกเป็นหนังแปลกเป็นหนังสายอินดี้แต่เป็นหนังแนวโรแมนติกสยองขวัญ นะครับต้องไปติดตามกันครับสนใจนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดอยากดูเรื่องไหนนะครับสามารถไปดูตัวอย่างนะครับเช็ครอบแล้วก็ซื้อตั๋วกันได้ทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าจะเข้าไปได้เลยที่ www.majorcineplex.com นะครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเราจะพาไปติดตามข่าวสารในแวดวงบันเทิงต่างประเทศแล้วก็ข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์นะครับติดตามกันเลยในช่วงเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย Mpassบัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group มีข่าวดีๆสำหรับชาว Potterhead เพราะดูท่าทางจักรวาลของ Harry Potter จะยังไม่จบง่ายๆแม้ว่าเวลาผ่านไปแล้ว11ปีล่าสุด CEO ของ Warner Brothersอย่างเดวิดซาสลาฟกำลังมองความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดจักรวาลนี้หากเขาสามารถดึงเจ้าของผลงานอย่าง J.K. Rowling กลับมาร่วมงานอีกครั้งโดยเดวิดได้ให้สัมภาษณ์ว่าทางค่ายกำลังให้ความสำคัญต่อแฟรนไชส์และเราก็ไม่ได้มีภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์มานานกว่า15ปีแล้วก่อนจะทิ้งทายว่าแฟรนไชส์แฮร์รี่ทำกำไรให้กับทางบริษัทมากมายในช่วงเวลา25ปีที่ผ่านมาโดยเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รักต่อแฟนๆทั่วโลกก่อนที่จะเอ่ยถึงแบทแมนซูเปอร์แมนอควาแมนและ Lord of the Ringsซึ่งล้วนแล้วเป็นแบรนด์ที่ทางค่ายน่าจะกำลังเล็งขยายแฟรนไชส์ออกไปในอนาคตถ้อยแถลงของเดวิดนั้นก็ทำให้เกิดการคาดการณ์ต่างๆนานาในโลกโซเชียลว่าทางค่ายนั้นอาจจะหยิบละครเวทีเรื่อง Harry Potter and the Cursed Childมาสร้างเป็นภาพยนตร์ซึ่งก็จะเป็นการนำนักแสดงดั้งเดิมกลับมาโดยก่อนหน้านี้ทางผู้กำกับคริสโคลัมบัสผู้กำกับภาพยนตร์2เรื่องแรกของแฟรนไชส์เคยแสดงความสนใจที่จะกลับมากำกับการแสดงอีกครั้งแต่ก็ต้องดูอีกครั้งว่าทางแดเนียลแรดคลิฟจะโอหรือไม่เพราะเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทาง The New York Times ปีนี้ว่าการกลับไปรับบทเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่สิ่งที่เขาสนใจจะทำในตอนนี้ค่ะโอ้โหบก.เราเนี่ยต้องบอกว่าเธอนั้นไม่ยอมแพ้จริงๆเจาะข่าวทำสกู๊ปอย่างเงี้ยเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านนั้น
ได้องค์ความรู้ได้มันไปกับวิธีบรรยายของเธอด้วยครับผมแล้วก็แน่นอนครับติดตามข้อมูลเหล่านี้กันได้กับเรา2คนนะครับทุกสุดสัปดาห์ในช่วงเซลอยบีของรายการเซลอยครับใช่เลยครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าใครที่เป็นแฟนๆของชาแซมเตรียมตัวพบกับนี่เลยฮะชาแซม Fury of the Gods สักครู่เดียวครับซานตาเฟสเต็กเติมพลังกับฮีโร่เซ็ตในราคา159 บาท20ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2565เจอความสุขทุกสถานี Black Adam We know who you are and what you are capable of There's no one on this planet that can stop me Black Adam วันดีในโรงภาพยนตร์ I'm Aaron I'm Lee I thought I was the only one You don't think I'm a bad personขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูนะครับอย่างที่แคนกล่าวไว้ก่อนเข้าโฆษณาว่าช่วงนี้ยกให้กับ Shazam Fury of the Gods ใช่ครับซึ่งเป็นภาค2ของ Shazam และเที่ยวนี้มันไม่ธรรมดาเพราะว่าจะต้องไปต่อกรกับลูกสาวเทพเจ้าแอตลาสซึ่งมีชื่อว่า Hespera ที่นำโดยคุณป้าเฮเลนมิรินจำเขาได้จาก Fast and Furious นะได้ครับแล้วก็อีกคนนึงโอ้โหหายหน้าหายตาไปนานที่เล่นนางฟ้าชาลีลูซี่หลิวซึ่งเธอมารับบทเป็นคาลิปโซที่สำคัญครับเอสเปราแล้วก็คาลิปโซเนี่ยเป็นอมตะทั้งคู่เลยโอ้คราวนี้มาดูนะครับว่าชาแซงของเราจะมีวิธีในการต่อกรกับพวกเธอได้อย่างไรนะครับส่วนวันนี้ครับรายการของเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับชาแซง Fury of the Gods มาฝากกันติดตามกันเลยในช่วงเซลอยด์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วงเซลอยด์ RecommendI don't deserve these powers, if I'm being honest. Like, what am I even contributing? Ow! There's already a superhero with a red suit with a lightning bolt on it. Aquaman is literally huge, and he's so manly. And Batman is so cool. And I'm just me. I feel like a fraud.It doesn't matter. Anyway, a wizard gave me superpowers. And then everybody got superpowers. Where's everyone going? To fight crime? Okay. Now everyone's kind of like doing their own thing, and I'm the only one trying to keep it together. You understand I'm a pediatrician, right? Come on! Now let's get down to business. Listen to me, Billy. The fate of your world depends on it.The daughters of Atlas are coming for you. Children stole the power of all the gods. This is very personal, Billy. Look, I might not have as much experience as you because I'm not super old like you. But I've seen all of the Fast and the Furious movies, lady. It's all about... Family! Family! Guys, that was a signal!Introducing the star of our show. His name is Shazam! Your world will not survive this. I don't know how we fight powers like this. You think I know how to fix this, dude, but I really don't. Everyone can be worthy. Let's give it a chance. Now go fight for your family.Go fight for the world. I just threw a truck at a dragon. I love my life. คุณชมครับแคนครับมาสู่เรื่องที่2นะครับครับหนังเรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดยเด็กในสังกัดของคุณอุ๊ยคุณไหนนะน้องอัญญาครับอัญญาเทเลจอยนะฮะนี่เป็นหนึ่งในคนโปรดของผมเลยกับภาพยนตร์แนวตลกร้ายเรื่องนี้นะฮะซึ่งเธอมาประกบคู่กับนิโคลัสโฮลต์นะครับก็คือเรื่อง The Menu ครับ The Menu เนี่ยแคนเขาบอกเป็นหนังที่แปลกมากเป็นเรื่องราวของคู่รักหนุ่มสาว2คู่ที่ถูกเชื้อเชิญไปณเกาะส่วนตัวแห่งหนึ่งครับแล้วก็เชฟจะปรุงแต่งรังสรรค์อาหารสุดพิเศษให้พวกเขาบนโต๊ะอาหารครับ
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดนะมาด้วยความน่าตกใจอุบไว้แค่นี้อยากรู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่ว่าสิ่งสำคัญคือคนที่มารับบทเป็นเชฟครับก็คือเรฟไฟหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันกับบทบาทของลอร์ดวูดมอร์นั่นเองโอ้โหซึ่งวันนี้นะครับรายการของเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเดอะเมนูมาฝากกันติดตามกันเลยในช่วงซิลลอยด์เรคคอมเมนต์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับ Is that gonna fit everyone? Yeah, easily. 12 customers total. How do they turn a profit? $12.50 a head, that's how. What are we eating, a Rolex? It's one of his classics. You have to try the mouthfeel of the mignonette. Please don't say mouthfeel. Tonight will be madness. Welcome. We'll endeavor to make your evening as pleasant as possible. Welcome to Hawthorne. Here we are family. Yes, chef! We harvest, we ferment, we gel. They gel? We gel. He's not just a chef, he's a storyteller. The game is trying to guess what the overarching theme of the entire meal is going to be. You won't know till the end. Who are you? I am Margot. Why do you care? I have to know if you're with us. Or with them. We now offer you a 45-second head start. Okay, 45 seconds starts now. This is what you're paying for. Get out of my way. It's all part of the menu. It's okay. No, we're gonna die today. Yes, we are. Yeah. ข้ามมาแดนกิมจิกันบ้างครับผมเรื่องต่อไปมีชื่อว่าท็อกซิกถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆคือสารพิษภาพยนตร์เรื่องนี้อิงจากเรื่องราวของคดีภัยพิบัติสารเคมีซึ่งเกิดขึ้นจริงในประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี2011เป็นเรื่องราวของเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศที่มีปัญหาเพราะว่าน้ำยาฆ่าเชื้อที่ถูกใส่เข้าไปในเครื่องนั้นได้ก่อสารพิษขึ้นมาแล้วก็เพิ่มความชื้นในเวลาเดียวกันได้แพร่กระจายสารพิษนี้ออกไปแล้ววางขายมาแล้วเกือบ17ปีแล้วก็น้ำยาอันนี้เนี่ยได้ขายมามากกว่า10ล้านขวดก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงคดีใหญ่มากๆนะครับโดยในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามครอบครัวของนายแพทย์คนหนึ่งชื่อว่าจองแทฮุนครับที่พบว่าลูกชายเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดปริศนาโดยอาการนั้นเริ่มจากที่ปอดจับตัวเป็นพังผืด นะครับก่อนที่จะแข็งตัวเป็นก้อนหินแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่นานครับภรรยาของเขาก็เสียชีวิตกระทันหันโดยหมอจองแทฮุนเนี่ยแล้วก็อัยการสาวก็คือฮันยองจูซึ่งเป็นน้องสะใภ้ก็เลยต้องมาแท็กทีมกันครับเพื่อหาเบาะแสแล้วก็นำไปสู่การไขปริศนาต้นตอของโรคประหลาดนี้ครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนก็พร้อมเช่นกันไปชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องท็อกซิกกันได้แล้วนะครับในช่วงเซลอยด์เรคคอมเมนต์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่อมเอคือยังขามจิราคุณสายคนที่รู้จักแก่สารพิษก็저도아내를잃었습니다아이도언제죽을지모르는상태고요이유는알아야하지않겠습니까보트에서매우위험한물건만드셨더라고요아이걸금이이거뭐야거기가습기살균제라고써있잖아 Is it true that Koreans use this? 충격적인 소식입니다 가습기 살균제 아이깔끔이가 원인 위상 폐질환 환자들의 주요 발병 원인이라는 주장이 제기됐습니다 고작 몇 명 죽은 거야 재수 없는 교통사고 같은 거라고 이게 아무래도 우리 쪽에서 먼저 이슈를 만들어야겠어요 뭐로 압수수 영장을 쳐 팩트 체크가 안 됐잖아 팩트 체크가 니들이 온다고 우리가 포기할 것 같아? 전만해 난 절대 포기 안해죄없는사람들이죽은거잖아พักโฆษณาสักครู่กลับมาพบกับเรื่องราวของ Black Adam ครับครับซานตาเฟ่รถไถสไตล์เชฟกันร่วมกุตาพอกช็อปคลุกข้าวคั่วเสิร์ฟคู่กับข้าวผัดกระเทียมและซอสครีมพริกแกงใหม่189บาทซานตาเฟ่เชฟรีคอมเมนด์เสิร์ฟความสุขทุกสถานี
ผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสับสูนช่วงโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck นะครับสัปดาห์นี้เรา2คนยังคงอยู่กับหนังฟอร์มยักษ์อย่าง Black Adam มี1ตัวละครที่คือฮามากคือ Atom Smasher ครับที่ขยายเป็นร่างยักษ์ได้เลยผู้ชายคนนี้ชื่อว่าโนอาเซนเทเนียลถือว่าเป็นกองกำลังคนหนึ่งของ Justice Society of America หรือ JSA แต่ว่าเด็กหนุ่มคนนี้คือฮามาก่อนกับภาพยนตร์ทาง Netflix ที่มีชื่อว่า To All the Boys I Love Before ไปดูแต่ว่าแตกต่างจาก Here the Rock ของเรานะฮะซึ่งโอ้โหผ่านการเป็นแฟนคอมิกบุ๊ก Black Adam มาแล้วก็เลยเข้าใจในความเป็น Black Adam แต่ว่าสำหรับโนอาเนี่ยเรียกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เลยนะฮะไม่เคยอ่านคอมิกบุ๊กมาก่อนแต่หลังจากที่ต้องรับบทนี้ครับเขาก็เลยต้องย้อนกลับไปเพื่อที่จะอ่านคอมิกบุ๊กพวกนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อศึกษาตัวละครจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับเรามีคลิปสุดพิเศษจากภาพยนตร์เรื่อง Black Adam มาฝากกันในช่วงซีรีส์พีคครับสนับสนุนช่วงโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema and Home by Golden Duck ครับช่วงซีรีส์พีคสนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณCinema at Home by Golden Duck. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. เกือบ 5,000 ปีที่แล้วเชตอดัมได้รับพลังอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าแต่หลังจากใช้พลังนั้นไปกับการล้างแค้นเขาถูกกักขังเป็นเวลาหลายพันปีและกลายเป็นแบล็กอดัมตอนนี้เขาถูกปลดปล่อยออกมาและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่พร้อมจะระเบิดมหาอำนาจแห่งความยุติธรรมบนโลกมนุษย์ซึ่งนำความท้าทายมายังเหล่าฮีโร่ยุคใหม่อย่างทีม Justice Society of America หรือ JSA แบล็กอดัมปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะวายร้ายในการ์ตูนของ DC ตั้งแต่ปี1945และผู้ที่มารับบทแบล็กอดัมในเวอร์ชันภาพยนตร์นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเดเวนจอห์นสันหรือเดอะร็อกอดีตนักมวยปล้ำผู้ที่สนใจตัวละครนี้มาตั้งแต่เด็กเพราะแบล็กอดัมเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่เพียงไม่กี่คนที่มีความร้ายแหวกแนวแถมยังมีผิวสีน้ำตาลเหมือนเขาด้วย Black Adam is something that has been part of my DNA and my soul ever since I was a kid reading comic booksI always gravitated towards Black Adam because he was one of the few who looked like me. Plus, he was always badass. ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาเราไปสำรวจถึงต้นกำเนิดของ Black Adam เรื่องสะเทือนใจที่เกี่ยวพันกับอดีตอันน่าเศร้าของเขาผู้เป็นทาสมีร่างกายสู้ผอมทำงานในเหมืองกับฮูรัตลูกชายคนโตของเขาฮูรัตมีความเชื่อว่าเพียงเสียงเล็กๆเสียงเดียวแม้จะเป็นเสียงของทาสก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แต่ความกล้าของเขากลับต้องแลกด้วยบางสิ่งบางอย่างนำมาซึ่งการตายของฮูรัตในเวลาต่อมาจากนั้นเชตอดัมก็พบว่าตัวเองกลายเป็นผู้ทรงพลังไร้ความเกรงกลัวต่อสิ่งใดพ่อผู้เต็มไปด้วยความโกรธแค้นได้สร้างความเสียหายทั้งเหล่าราชวงศ์เหล่าพ่อมดรู้เรื่องที่เกิดขึ้นจึงได้ทำการกักขังจองจำแบล็กอดัมไว้แต่ทว่าหลายพันปีต่อมาแบล็กอดัมก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นตอนนี้เขายังมีจิตวิญญาณเช่นเดียวกับที่ตอนโดนฝังเมื่อ 5,000 ปีก่อนการเดินทางของแบล็กอดัมในยุคใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องต่อไปนี้เป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Bones and All นั่นเองเป็นผลงานของลูก้ากวาดาญิโน่นั่นเองแล้วแน่นอนเป็นการนำทิโมธีชาลาเมกลับมาร่วมงานกับเขาอีกครั้งหนึ่งประกบคู่กับนักแสดงสาวที่มีชื่อว่าเทเลอร์รัสเซลนั่นเองครับคือเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าทางพุ่งกับลูก้าเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาเป็นคนสนใจในเรื่องความรักในโดยเฉพาะพวกจากหนังสือแนวยังอดัลต์พวกนี้ซึ่งเขารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงในวัยนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจจริงๆแล้วคนที่เป็นวัยรุ่นก็มีความเป็นธรรมชาติบางอย่างที่เราอาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่าสิ่งดิบๆที่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นต้นกำเนิดในการที่อยากจะลองทำหนังโรแมนติกในแนวสยองแบบนี้ดูบ้างแต่ใน Bones and All นั้นเป็นเรื่องราวของคน2คนเรื่องราวของการเปลี่ยนผ่านของวัยเรื่องราวของการมองเห็นถึงตัวตนที่มีความแตกต่างและการที่ตัวเองเลือกเส้นทางของชีวิตถ่ายทอดออกมาในมุมมองที่ปกติชีวิตพวกเขาก็ไม่ได้เป็นที่น่าสนใจนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามเติมแต่งเข้าไปในเนื้อหาสาระของคนกินเนื้อคนนั่นเองเอาละฮะวันนี้เรามีเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบูนเซนอมาฝากกันติดตามกันเลยในช่วงเซลอยพิกสนับสนุนช่วงโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับเ
prickers all over you. So you can't spend the night? Not all night. Should be back by 6 to be safe. Jesus. I'll just head out when you guys want to sleep. So where'd you move here from anyway? Eastern Shore. Is your mom in the picture? That feels like it was a lifetime ago. Sherry says you only have dad. Cinnamon Blaze. I'm trying to talk. Kim, give me your hand. Never mind about your mom. It's none of my business anyway. I don't have any memories of her. Or photos, even. My dad wouldn't tell me anything. Try that. It's called copper fever. It's too orange. Celluloid quote. Joe, would you like to dance with me? ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Little Women ซึ่งฉายในปี2019มาฝากดังนี้นะครับ Just because my dreams are different than yours doesn't make them unimportant ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเพียงเพราะความฝันของฉันแตกต่างจากของเธอไม่ได้แปลว่ามันไม่สำคัญน่าเสียดายมากครับแขนหมดเวลาแล้วครับใช่ครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทราและคุณแขนอติรุธนะครับครับเรา2คนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับกับรายการเซลลอยทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับซึ่งท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับไปดูย้อนหลังกันได้ครับเรามีให้ดูใน YouTube Channel ของเรานะฮะชื่อว่าเซลลอย TV Show ไปกดติดตามกันด้วยนะครับนอกจากนั้นเรามี Facebook ครับชื่อว่าเซลลอยแล้วก็ทาง Twitter Instagramเซลลูลอยด์ทีวีโชว์ยังไงฝากกด follow กันด้วยครับวันนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับใช่ครับ Cinemagica โรงภาพยนตร์ในบ้านนะครับคุณผู้ชมสามารถแวะเวียนมาชมประสบการณ์ดีๆแบบนี้ได้ที่ GD Experience by Golden Duck ตั้งอยู่ชั้น4 Stadium 1ครับมาง่ายมากเลยสนามสุขพัชราสายมานิดเดียวนะครับมาสะดวกสบายมากวันนี้ขอทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสุดสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ในรายการเซลลูลอยด์สวัสดีครับสวัสดีครับLife.